ผนังขึ้นลานะติดวอยเปอร์แล้วผนังนั้นขึ้นลาทำยังไงดีแก้ยังไงดีก็ต้องเข้าใจนะว่าเชื้อราเนี่ยมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผนังนั้นมันบอกว่าผนังนั้นมีความชื้นอยู่มีความชื้นก็แปลว่ามีน้ำขังอยู่ในผนังโดยที่เราไม่รู้ตัวเรารู้วิธีก็คือรามาแล้วเห็นไหมเพราะนั้นวิธีการแก้ไขก็แน่นอนเราก็ต้องลอกวอนี้ออกพอเปิดออกเนี่ยแน่นอนเราก็จะเห็นว่าผนังก็จะเต็มไปด้วยเชื้อราเช่นกันเพราะว่ามีความชื้นเนี่ยสะสมอยู่ในผนังมันจะชื้นมันจะเปียกมันตลอดเวลาเชื้อรามันก็มาแก้ไขยังไงคุณก็ต้องไปซ่อมในต้นเหตุก่อนว่าทำไมน้ำมันถึงขังอยู่ในผนังได้ก็แปลว่ามันอาจจะมีท่ออะไรที่มันรั่วมันซึมอยู่ข้างในนะก็ต้องไปซ่อมนั่นแบบต้นทางเพราะว่าถ้าคุณลอกออกแล้วก็เอาปูนอะไรมาโป้ผนังคุณใหม่ให้มันเรียบร้อยสวยงามปิดวอใหม่ปัญหามันยังต้นทางไม่ได้ถูกแก้เพราะนั้นเชื้อรามันก็จะกลับมาแน่นอนนะ 100%เพราะนั้นนี้ก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหานะก็ต้องไปแก้ที่ต้นทางโดยแท้จริงว่าน้ำซึมน้ำรั่วข้างในผนังเปียกตลอดเวลาเนี่ยเกิดจากอะไรต้องซ่อมตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ลูกค้าบางทีก็พยายามซ่อมหลายอย่างแล้วไม่อยากจะรื้อผนังออกมาเลยให้มันบานปลายก็แก้ปัญหาแบบเอาแผ่นพวก MDF ที่เป็นพวกพลาสติกเงี้ย MDF มันก็จะเป็นวัสดุที่เป็นสังเคราะห์ใช่มั้ยก็หนาหน่อยปิดผนังนั้นรู้แล้วรู้รอดเลยคือถ้ามันจะรั่วจะซึมจะลายังไงเนี่ยมันก็ไม่ทะลุขึ้นมาบนแผ่น MDF นี่แน่นอนแล้วเราก็ติดวอลทับเป็น MDF ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางนะว่ามันจะไม่เกิดไม่มีเชื้อราไม้เราเห็นรำคาญใจอีกแล้วนะนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้นะต้นทางมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะเมื่อเราแก้ปัญหาต้นทางได้เรียบร้อยแต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตก็ไม่แน่นอนนะเราก็อาจจะเลือกวอลเปอร์รุ่นที่มันกันชื้นนะตึกลงไปเพราะว่าถ้ามันเกิดมีความชื้นสะสมขึ้นมาอีกในอนาคตซึ่งเราไม่รู้อย่างน้อยเนี่ยน้ำมันไม่ขังเพราะว่ามันผ่านผิวหน้าไวเปอร์ออกไปได้มันก็จะระบายออกไปผนังก็จะแห้งตลอดเวลาก็จะไม่มีความชื้นไม่มีเชื้อราเข้ามาให้กังวลใจถามว่าประเภทน้ำยาทากันชื้นกันเชื้อราเนี่ยช่วยอะไรได้ไหมเขาเรียกว่าช่วยประวิงเวลาให้เชื้อราออกการได้ยาวนานขึ้นหมายความว่าให้เราเห็นมันได้นานขึ้นก็คือมันทนขึ้นแหละกว่าจะปกปิดกว่าจะมาถึงผิวข้างหน้าเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นแทนที่เมื่อก่อนเราเห็นเร็วอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเหมือนกันนั่นก็เรียกว่าเป็นการประวิงเวลานะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนถ้าเราแก้ต้นทางก็ต้องหาสาเหตุที่มันเกิดน้ำซึมน้ำขังในผนังต้องไปซ่อมในจุดนั้นก่อนนะแล้วก็ปรับผิวผนังให้เรียบร้อยก็ติดวอลเปเปอร์ใหม่ๆแต่ถ้าอยากจะเอาฉบับเร่งด่วนที่เขียนหรือเขียนทำอะไรแล้วไม่สนใจแล้วบ้านเราไปเขาเช่าเราไม่ได้อยู่เองก็เอาพวก MDF แปะทับไปเลยนะแล้วก็ติดวอลทับออกมาก็สวยเรียบร้อยเช่นกัน